นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้การแพทย์แผนไทยมีความเจริญรุ่งเรืองเกิดคุณูปการแก่ประชาชนในวงกว้างโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะและเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะกระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นสมควรถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้เมื่อวันวานค่ะ29ตุลาคมของทุกปีวันนี้เป็นวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาตินะคะที่มาที่ไปคื วันนี้ค่ะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ที่ทรงจารึกตำราแพทย์แผนไทยให้เป็นภูมิปัญญาของชาติค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าที่ทรงมีพระมหากรุณาที่คุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ปวงชนชาวไทยนานนับประการพระราชกรณียกิจที่สำคัญในการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาเผยแพร่ในวงกว้างทำให้ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเป็นรากฐานของชาติไทยและตามหลักฐานจารึกแผ่นศิลาว่าด้วยการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารครั้งรัชกาลที่3จุลศักราช1193ซึ่งตรงกับวันที่29ตุลาคมปีพุทธศักราช2374ตามหลักฐานจารึกแผ่นศิลาว่าด้วยการปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารและได้ทอดพระเนตรเห็นพระอุโบสถพระวิหารพระระเบียงกุฏิเสนาสนะต่างๆชำรุดปรักหักพังค่ะจึงมีพระราชศรัทธาจะปฏิสังขรณ์และขยายพื้นที่ให้มากกว่าเดิมและมีพระบรมราชโองการให้รื้อพระอุโบสถเดิมและก่อเสนาสนะสงฆ์ต่างๆมีการจารึกตำราการแพทย์แผนไทยติดประดับไว้ตามศาลารายเช่นแผนฝีดาษฝียอดเดียวแผนชันลูกะแผนลำบองราหูแผนกุมารและแม่ซื้ออีกทั้งมีการจัดสร้างรูปฤาษีดัดตนตั้งไว้ศาลาละ 4-5 รูปรวม16หลังค่ะซึ่งต่อมาองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งชาติแห่งสหประชาชาติได้มีการประกาศรับรองให้ศิลาจารึกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารเป็นมรดกแห่งความทรงจำแห่งโลกของโลกเมื่อวันที่27พฤษภาคม2554นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทำให้การแพทย์แผนไทยมีความเจริญรุ่งเรืองเกิดคุณูปการแก่ประชาชนในวงกว้างโดยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะและเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะกระทรวงสาธารณสุขจึงเห็นสมควรถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการแพทย์แผนไทยแด่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าและกำหนดให้วันที่29ตุลาคมของทุกปีเป็นวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติค่ะนี่การแพทย์แผนไทยฮะเป็นการแพทย์แผนตะวันออกแล้วของไทยเรานี่ก็โดดเด่นมีเอกลักษณ์ของตนเองมีการบันทึกนะเป็นตำรับเป็นตำราเป็นศาสตร์ค่ะแล้วก็สามารถที่จะไปเรียนรู้ได้นะครับ มีการเปิดสอนด้วยนะค่ะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวิชาชีพซึ่งประณีตมากและถ้าใครเรียนสำเร็จแล้วสามารถที่จะนำไปใช้เป็นทักษะติดตัวเนี่ยโอ้ไปประกอบอาชีพไม่ต้องพูดถึงค่าแรงขั้นต่ำเลยค่ะนะฮะไม่ว่าจะเป็นการนวดนะไม่ว่าจะเป็นการบำบัดรักษาค่ะเรื่องของการปวดเมื่อยออฟฟิศซินโดรมเนี่ยโอ้ไม่มีอะไรสู้แพทย์แผนไทยได้ค่ะนะเห็นแล้วก็นะขอไปนวดก่อนได้ไหมได้แต่พี่ต้องจองคิวนะพี่เคยไปใช่ไหมคะต้องจองคิวจองคิวล่วงหน้าเคยทำไงตอนนั้นเนี่ยทำรายการนะครับเสน่ห์ไทยนะแล้วก็รายการลายกระหนกเนี่ยก็เคยไปทำท็อปนิวเนี่ยทำบ่อยเรื่องพวกนี้เพราะเราสนับสนุนส่งเสริมอยู่แล้วมันเป็นคุณค่านะซึ่งมีมูลค่าในเศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยแค่ไปเดินดูวัดโพอ่ะถ้าเนี่ยดูสีดัดตนเนี่ยก็เพลินแล้วว่าใช่ไปเรียนรู้นะยิ่งรู้ที่มาที่ไปการเที่ยววัดจะสนุกขึ้นค่ะครับนะอ้าวนี่วันนี้เมื่อวันวานนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ